ใกล้เข้ามาแล้วค่ะสำหรับคอนเสิร์ต Give Me Fight ของ5หนุ่มสุดหล่อแห่งเมืองไทยวันนี้บีบีภาพบรรยากาศการซ้อมคอนเสิร์ตมาฝากกันด้วยส่วนจะเป็นหนุ่มหล่อคนไหนต้องตามบีบีเข้ารับชมกันแล้วค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการซ้อมวันนี้โอ้โหสุดยอดครับก็รู้ได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นมืออาชีพของจริงนะครับไม่ได้เรื่องเลยครับคือยากมากครับร้องเพลงก็ยังพอร้องได้แต่เต้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะห่างตัวพอสมควรอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดีครับเป็นอะไรที่มันท้าทายแล้วถ้าเกิดว่าเราทำออกมาดีเนี่ยมันก็จะดูว่าแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์คนดูอะไรเงี้ยโอ้เนี่ยเต้นได้ด้วยเหรอวะพอมาเจอพวกเราเต้นแบบเป็นสเต็ปแบบเทพนะก็คงได้แบบคือฮากันน่าดูท่านเปล่าคะที่มาซ้อมเต้นวันแรกครับแล้วก็ยังมีอีกหลายวันอีกประมาณวันนึงฮะซ้อมการร้องแล้วพี่จะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็มีฝึกนะครับแล้วก็ดูแบ่งท่อนในการร้องแล้วก็ร้องให้เข้ากับเทมโปของเพลงของดนตรีอะไรเงี้ยพยายามอินเตอร์เทนนะครับให้คนเขาช่วยร้องก็คือเราก็ร้องบ้างให้คนช่วยร้องบ้างแต่ก็ฝึกกันมาพอสมควรแล้วเพลงที่เราเลือกมาก็ถือว่าน่าจะชอบแอบเห็นท่าเต้นเมื่อกี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะพี่เหมือนเคยซ้อมเป็นแดนเซอร์เก่าหรือเปล่าไม่ฮะไม่ฮะไม่เคยครับไม่เคยแต่ว่าเด็กๆตอนสมัยเรียนเงี้ยมันก็จะมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะแบบเต้นหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันดูเป็นจริงจังมากกว่าแล้วต้องมีการซ้อมกันพอสมควรครับความพิเศษของคอนเสิร์ตเราพี่ใกล้จะถึงเข้ามาแล้วจะมีความพิเศษอะไรบ้างก็เยอะนะครับอย่างแรกคือก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นพวกเรา5คนอยู่บนเวทีเดียวกันแน่ถ้าไม่ได้ดูคอนเสิร์ต Give Me Fight นะครับแขกเซอร์ไพรส์เรื่องของโชว์ต่างๆเรื่องของเพลงที่เราทั้ง5คนเนี่ยจะนำมาร้องแล้วก็มาแสดงในคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็จะได้เห็นถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนต้องติดตามในคอนเสิร์ตแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่ดูคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับต้องประทับใจแล้วก็แบบคงเป็นความทรงจำที่ดีไปอีกนานกังวลหรือว่าเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะก็มีบ้างครับเรื่องของคิวที่เราต้องมาซ้อมให้พร้อมๆกันอะไรเงี้ยค่อนข้างยากก็จะเป็นแยกกันมาซ้อมซะมากกว่าก็โอเคครับใครยังไม่มีบัตรคอนเสิร์ตนะครับก็รีบไปซื้อนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับอยากให้มาดูกันเยอะนะครับก็อย่างที่บอกก็จะเป็นความแปลกใหม่แล้วก็คงไม่มีหลายครั้งแน่ในโลกนี้ในชีวิตนี้ที่พระเอกทั้ง5คนมารวมตัวกันแล้วก็เป็นน้องๆในกลุ่มซึ่งมาจากบ้านคุณเอสุภชัยนะครับซึ่งผมเชื่อว่ายังไงก็สนุกอยู่แล้วอ่ะแฟนคลับก็ฟินอยู่แล้วอ่ะแขกรับเชิญแต่ละคนก็รู้อยู่ใช่ไหมครับมากันเยอะครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการซ้อมคอนเสิร์ตของพี่เวียในวันนี้ถูกอกถูกใจกันบ้างไหมเอ่ยยังไม่หมดกันเพียงเท่านี้ค่ะเพราะพรุ่งนี้บีบียังมีอีกหนึ่งคู่รับรองว่าฟินกันอย่างแน่นอนถ้าอยากรู้กันแล้วว่าจะเป็นคู่ของใครต้องรอติดตามชมในวันพรุ่งนี้กันนะคะ